ธนาธรเคลื่อนไหวแซะสถาบันแต่น้องชายมุ่งหาประโยชน์สำนักงานทรัพย์สินซาเจอแสบเมื่อกวินเข้าสภาเผชิญหน้าเองานนี้คารมผสมแอคชั่นขนสัตว์เลี้ยงมาหมดฟาร์มทั้งไก่แกะหมูสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ MGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวประจำวันศุกร์ที่4ธันวาคมพุทธศักราช2563มาฝากกันครับเริ่มกันที่เรื่องแรกครับดูจะเป็นเรื่องร้อนขึ้นมาทันทีในโลกโซเชียลหลังจากมีการเปิดเผยคำพิพากษาคดีของสกุลธรจึงรุ่งเรืองกิจน้องชายของธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจถูกหลอกให้เงินใต้โต๊ะจำนวน20ล้านบาทให้กับคนของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เพื่อแลกสัมปทานที่ดินทำเลทองย่านชิดลมสกุลธรน้องชายของธนาธรเป็นนักพัฒนาที่ดินที่เริ่มต้นธุรกิจด้วยการนำที่ดินจากแม่สมพรจึงรุ่งเรืองกิจที่เป็นนักสะสมที่ดินตัวยงมาพัฒนาต่อยอดว่ากันว่าหลังจากธนาธรลาออกจากบริษัทไทยสมิทเพื่อลงเล่นการเมืองสกุลธรก็ก้าวเข้ามารับตำแหน่งแทนธนาธรคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อ3ปีก่อนตอนปี2560ครับระหว่างเดือนมีนาคม2560ถึงเดือนพฤศจิกายน2560สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ได้ตรวจพบมีการปลอมแปลงเอกสารของสำนักงานทรัพย์สินจึงได้สืบสวนแล้วดำเนินคดีต่อผู้ที่เกี่ยวข้องโดยจำเลยในคดีนี้มี2คนก็คือประสิทธิ์อภัยพลชาญและสุรกิจตั้งวิทวานิชคนหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานทรัพย์สินอีกคนหนึ่งเป็นเหมือนคนกลางที่คอยประสานงานว่ากันว่าเอกสารปลอมแปลงคือรายละเอียดเกี่ยวกับการให้เอกชนเสนอโครงการพัฒนาที่ดินทรัพย์สินพระมหากษัตริย์บริเวณองค์การโทรศัพท์ชิดลมเรียกว่าจำเลยได้ทำเอกสารปลอมขึ้นมาทั้งฉบับแล้วเอาไปหลอกให้สกุลธรจึงรุ่งเรืองกิจน้องชายของธนาธรที่เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Real Estate Development จำกัดที่สนใจเข้ามาพัฒนาโครงการให้หลงเชื่อว่าเป็นความจริงตามการสารภาพของจำเลยทั้งสองก็ได้ยอมรับว่าได้เรียกรับเงินจากสกุลธรเป็นจำนวนเงิน3งวดครับงวดแรก5ล้านบาทงวดที่2 5ล้านและงวดสุดท้าย10ล้านรวมเป็น20ล้านโดยอ้างว่าจะเอาไปดำเนินการประสานงานให้คดีนี้จำเลยถูกตัดสินเป็นความผิดทุจริตต่อหน้าที่และปลอมแปลงเอกสารราชการรวมจำคุกคนละ5ปีจำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กระทงละ1กึ่ง1คงลงโทษจำคุกจำเลยทั้งสองคนละ3ปียังเหลือคดีติดสินบนเจ้าพนักงานที่สกุลธรติดร่างแหจะต้องถูกพิพากษาต่อไปงานนี้วิจารณ์กันให้แซดโซเชียลว่าแม้ว่าสกุลธรจะถูกหลอกด้วยเอกสารปลอมแต่ความเป็นนักธุรกิจที่จ่ายเงินใต้โต๊ะกว่า20ล้านบาทนั้นก็แปลว่าคิดแล้วคุ้มกับผลประโยชน์มากมายมหาศาลเท่าที่จะได้รับคืนหากได้พัฒนาโครงการนี้ที่สำคัญโซเชียลต่างพากันตั้งคำถามว่าในขณะที่ธนาธรผู้เป็นพี่ชายพยายามโจมตีสถาบันโจมตีว่าสำนักงานทรัพย์สินมีความไม่ชอบมาพากลแต่น้องชายคนในครอบครัวจึงรุ่งเรืองกิจกลับมีพฤติกรรมหาประโยชน์จากสำนักงานทรัพย์สินธนาธรน่าจะต้องปฏิรูปครอบครัวจึงรุ่งเรืองกิจก่อนหรือเปล่าครับงานนี้นี่ก็คือคำถามที่ชาวโซเชียลเขาฝากไปถึงพี่ธรครับเหตุเกิดที่ห้องกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสภาผู้แทนราษฎรครับเมื่อเพนกวินพฤชชีวรักษ์และไม้พานุพงษ์จัดนอก2แกนนำม็อบ3นิ้วเข้าชี้แจงกรณีขอให้กรรมาธิการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าที่รัฐที่กระทำหน้าที่เกินโดยมิชอบกวินแจ้งกับคณะกรรมการว่าได้ร่วมเคลื่อนไหวชุมนุมมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงวันนี้ถูกแจ้งความดำเนินคดีไปแล้ว 26-27 คดีบางคดีก็เป็นการแจ้งข้อกล่าวหาโดยมิชอบโดยเฉพาะช่วง3เดือนหลังนี้โดนคดีอาญามาตรา116มาตรา112ต่างกรรมต่างวาระไปถึง17คดีบางคดีเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าของสำนวนนำตัวไปขออนุญาตศาลฝากขังเมื่อศาลไม่อนุญาตฝากขังก็ต้องปล่อยตัวก็จะมีตำรวจจากท้องที่อื่นตามมาอายัดตัวนำไปเข้าห้องขังอีกอย่างกรณีที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่30ตุลาคมที่ผ่านมา
ศาลไม่อนุญาตให้ฝากขังแล้วแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาตามอายัดตัวจะพาไปสน.ประชาชื่นตนเองจึงขอพบทนายก่อนเพราะเห็นว่าเป็นหมายจับที่สิ้นผลไปแล้วแต่ตำรวจก็ยังคงยืนยันจะอายัดตัวและใช้กำลังพาไปสน.ประชาชื่นจนตนเองได้รับบาดเจ็บต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลพระราม9แต่ก็ยังมีตำรวจเอาหมายจับจากสภ.พระนครศรีอยุธยาและอุบลราชธานีมาจองคิวอีกแบบนี้ถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นการทำลายหลักนิติรัฐนิติธรรมและผู้เห็นต่างทางการเมืองจึงขอเรียกร้องกรรมาธิการเรียกตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจงด้วยไฮไลท์ของเรื่องนี้วันนี้ก็มาอยู่ที่ช่วงท้ายๆของการชี้แจงครับเมื่อเอ๋ปรินาไกรครุบส.ส.ราชบุรีซึ่งเป็นกรรมาธิการอยู่ในคณะนี้ด้วยก็ได้สอบถามทั้งสองคนเกี่ยวกับการปล่อยตัวว่าการจะปล่อยตัวได้นั้นต้องมีหมายศาลมาที่เรือนจำก่อนจึงจะปล่อยตัวได้ใช่หรือไม่ไม่ซึ่งนั่งฟังมาตลอดก็ยอมรับว่าใช่และพยายามจะอธิบายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกครั้งแต่เอ๋ก็ขัดคอบอกว่าไม่ต้องพูดซ้ำอีกเพราะชี้แจงไปแล้วทำให้กวินซึ่งเคยชินกับการปราศัยไปชี้นิ้วไปลุกขึ้นชี้นิ้วไปทางเอ๋ประกอบการอธิบายอย่างนี้มีหรือที่เอ๋จะยอมครับก็ลุกขึ้นยืนชี้นิ้วชี้หน้าด่ากลับไปพร้อมกับสำทับว่าอย่าชี้นิ้วที่นี่ไม่ใช่ม็อบกวินก็โต้กลับว่าที่นี่ก็ไม่ใช่เล้าไก่เอ๋ก็สวนกลับทันทีว่าดิฉันเคยเลี้ยงไก่แต่ดิฉันไม่ชอบเลี้ยงหมูต่อมาเอ๋ปรินาถามว่าจะมีการฟ้องร้องเจ้าที่ตำรวจที่กระทำการโดยไม่ชอบตามที่กล่าวหาหรือไม่ไม่เหมือนเห็นช่องจะเอาคืนประมาณว่าที่พูดไปไม่ได้ฟังเลยหรืออย่างไรหรือฟังแล้วไม่เข้าใจก็เลยย้อนกลับไปว่าที่ถามอย่างนี้ไม่ได้ฟังในสิ่งที่ตนชี้แจงกรรมาธิการไปก่อนหน้านี้หรือว่ากำลังอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการฟ้องร้องเอ๋รีบเชือดเฉือนกลับอย่างไวไม่มีอ้ำอึ้งว่าดิฉันไม่ชอบฟังเด็กเลี้ยงแกะก็เลยฟังบ้างไม่ฟังบ้างกวินก็เข้ามาแจมบอกว่าต้องเลี้ยงไก่ใช่ไหมครับเลยโดนเอ๋ย้ำแผลเดิมไปอีกครั้งว่าดิฉันเลี้ยงไก่ค่ะแต่ไม่เลี้ยงหมูงานนี้ก็ทำเอานักข่าวช่างภาพและคณะกรรมการกรรมาธิการทั้งหลายนั่งฟังการตอบโต้และก็อมยิ้มกันไปตามๆกันถือว่าเป็นครั้งแรกครับที่คนดังนอกสภาที่รับงานไล่รัฐบาลกับคนดังในสภาที่รับหน้าเสือปกป้องรัฐบาลได้มาเจอกันแบบตัวต่อตัวตัวเป็นๆก็เลยมีการโต้คารมออกท่าออกทางกันนิดหน่อยเพราะก่อนหน้านี้มีแต่ตอบโต้กันในโลกโซเชียลไปมาโดยเฉพาะล่าสุดหลังจากศาลรัฐธรรมนูญตัดสินว่าลุงตู่อยู่บ้านหลวงไม่ผิดกวินก็ด่ากราดทั้งในโลกโซเชียลและเวทีม็อบซึ่งงานนี้เอ๋ก็เห็นแล้วนอนไม่หลับต้องลุกไปแจ้งความกลางดึกและก็โพสต์ข้อความพร้อมรูปว่าแจ้งความเพนกวินตามที่น้องเพนกวินได้โพสต์ข้อความผิดกฎหมายทั้งหมด4โพสต์พอเห็นแล้วนอนไม่หลับต้องลุกมาแจ้งความพร้อมกับติดแฮชแท็กให้มันจบที่คุกเชื่อว่าหลังจากดีเบตสดไปแล้วคู่นี้คงไปรบต่อกันในโลกโซเชียลอย่างแน่นอนใครถือหางใครก็ไปติดตามกันเอาเองนะครับนี่คือเรื่องราวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้ครับกับคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวจากเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์คุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้นะครับในเว็บไซต์ของเรา mgronline.com แล้วก็นอกเหนือจากข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจในทุกๆหมวดข่าวให้ได้เลือกรับชมกันอีกด้วยและถ้าหากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมีข้อแนะนำติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวเลยครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ